มที่เคารพวันนี้คณะศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำนิมนต์ท่านมงคลเทพมุนีสดจันทสโลนะครับในโครงการพุทธวนาวิชาธรรมกายวัดสเกตราชวรมหาวิหารและโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำพาติเจริญนะครับร่วมกับมูลนิธิพุทธวนาวิชาธรรมกายก็ได้มีโอกาสจัดรายการธรรมะปฏิบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้วันนี้กับผมได้ขอโอกาสนำท่านผู้ชมนะครับมาในท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันพุทธวนาวิชาธรรมกายเนื่องในโอกาสเปิดการอบรมพระกรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศนะครับเป็นรุ่นที่4ซึ่งเราได้จัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนพุทธศักราช2526นะครับโดยวันนี้เนี่ยกับผมจะนาท่านผู้ชมเนี่ยมาในวันเปิดการอบรมซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายนนะครับและสำหรับรายการในวันนี้นะครับทางมูลนิธิพุทธวนาวิชาธรรมกายก็ได้กราบนมัสการหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถระท่านรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาติเจริญและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระสวัสดีครับหลวงพ่อมาเป็นประธานในการเปิดอบรมกรรมฐานในวันนี้และในขณะเดียวกันทางมูลนิธิก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มงคลบุตรนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีมาเป็นประธานในการจัดงานอบรมนะครับมาในนามของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์บัญญัติสุชีวะประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประธานมูลนิธิของเรานะครับคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์กล่าวเปิดการอบรมเลยครับเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระกระผมมงคลบุตรได้รับมอบหมายจากท่านศาสตราจารย์บัญญัติสุชีวะประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประธานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเนื่องในการเปิดอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่4ในวันนี้กระผมขอประธานกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีเป็นประธานและโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกตราชวรมหาวิหารซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์เป็นประธานได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะใช้เป็นสถานที่ถาวรและศูนย์กลางของการอบรมพระกรรมฐานแด่พระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมาขอเข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศเพื่อสร้างพระในใจคนและเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านปริยัติปฏิบัติและให้ได้รับผลเป็นปฏิเวทตามระดับภูมิธรรมของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้โครงการทั้งสองโดยมีมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเป็นองค์กรนิติบุคคลช่วยทำหน้าที่ทางด้านการจัดหาเงินทุนและจัดการทางด้านการเงินและทรัพย์สินของโครงการทั้งสองในการเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้เปิดการอบรมพระกรรมฐานณสถานที่แห่งนี้มาเป็นจำนวน3รุ่นแล้วเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525รุ่นที่1ได้เปิดการอบรมระหว่างปลายเดือนมีนาคมต่อเดือนกุมภาพันธ์มีพระสงฆ์มาเข้ารับการอบรมรุ่นแรกประมาณ30รูปและมีสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาร่วมรับการอบรมด้วยอีกประมาณ20รูปในการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่1นั้นปรากฏว่ามีพระเถรานุเถระปฏิบัติได้ถึงธรรมกายถึง11รูป
และมีสามเณรอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติได้ถึงธรรมกายอีกจำนวนหนึ่งและต่อมาได้เปิดการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่สองขึ้นอีกในระหว่างกลางเดือนถึงปลายเดือนธันวาคมพุทธศักราช2525มีพระสงฆ์มาเข้ารับการอบรม235รูปและมีสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาเข้ารับการอบรมอีกเกือบ20รูปด้วยกันทั้ง2รุ่นนี้ปรากฏผลการอบรมพระกรรมฐานเป็นที่น่าพอใจกล่าวคือได้มีพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติได้ถึงธรรมกายเกือบ70รูปด้วยกันต่อมาในต้นปีนี้คือในเดือนกุมภาพันธ์มูลนิธิก็ได้จัดการเปิดการอบรมพระกรรมฐานขึ้นอีกเป็นรุ่นที่3พิเศษโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อที่จะอบรมต่อวิชาให้กับพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติได้ถึงธรรมกายแล้วพระคุณเจ้าที่มาเข้ารับการอบรมส่วนมากก็เป็นพระคุณเจ้าที่เคยเข้ารับการอบรมในรุ่นที่1และรุ่นที่2มาแล้วจากผลของการอบรมพระกรรมฐานได้รับผลดีดังกล่าวนี้มูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายผู้จัดรายการอบรมฝ่ายคฤหัสถ์จึงได้กำหนดเปิดการอบรมขึ้นเป็นรุ่นที่4ระหว่างวันที่10มิถุนายนถึงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2526นี้สำหรับในวันนี้ก็ปรากฏว่าพระสงฆ์มาเข้ารับการอบรมในรุ่นนี้มีจำนวน131รูปมีสามเณร30รูปอุบาสกอุบาสิกา38รูปรวมพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้ารับการอบรมในรุ่นที่4นี้199รูปและในจำนวนนี้มีพระเถระมารับการอบรมด้วย34รูปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกล่าวกระผมขอกราบนมัสการขอความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เปิดการอบรมด้วยนมัสการพระเถรานุเถระและเจริญพรประธานจัดการอบรมฝ่ายคฤหัสถ์และท่านสาธุชนทั้งหลายกระผมมีความยินดีและขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่มาร่วมในพิธีเปิดการอบรมพระกรรมฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเถระที่ได้เสียสละเวลามาบรรยายธรรมแด่พระสงฆ์ที่มาเข้ารับการอบรมและขอต้อนรับพระคุณเจ้าสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานในครั้งนี้ด้วยความยินดีการอบรมพระกรรมฐานอันมีศีลเป็นบาทนั้นจัดเป็นกิจที่สำคัญยิ่งในชีวิตของพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์เพื่อทำนิพพานให้แจ้งการอบรมดังกล่าวนี้มีทั้งที่ผู้รู้อบรมตนและตนเป็นผู้อบรมตนในสมัยพุทธกาลนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักเป็นผู้อบรมและชี้ทางให้แก่พระสงฆ์สาวกและพุทธบริษัทอื่นทั้งหลายแล้วก็ตกเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกและพุทธบริษัทอื่นทั้งหลายนั่นเองจักต้องอบรมตนของตนให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระสัจธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์นั้นแม้เป็นพระเถระแล้วก็มิได้อบรมตนพระองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญพระองค์ทรงสรรเสริญแต่ผู้ที่อบรมตนเท่านั้นดังที่พระพุทธองค์ได้เคยตรัสแก่พระมหากัสสปะที่นิคมของชาวโกศลชื่อบังกทามีพระบารีปรากฏอยู่ในติกนิบาตอังคุตตรนิกายแปลความว่ากัสสปะภิกษุแม้เป็นเถระแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นผู้ใคร่ต่อไตรสิกขาด้วยตนเองไม่สรรเสริญผู้ปฏิบัติในไตรสิกขาไม่ชักจูงผู้ไม่รักไตรสิกขาไม่กล่าวยกย่องผู้รักการปฏิบัติในไตรสิกขาตามเวลาที่ควรแก่การยกย่องตามที่เป็นจริงกัสสปะเราตถาคตไม่สรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุทั้งหลายจะไปหลงคบภิกษุเถระชนิดนั้นเข้าด้วยคิดว่าพระศาสดาสรรเสริญภิกษุชนิดนี้ดังนี้ภิกษุเราใดไปคบหาภิกษุเถระชนิดนั้นเข้าก็จะถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างสืบไปการถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างย่อมเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์และเป็นทุกข์แก่ภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นกาลนานกัสสปะเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่สรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้กัสสปะภิกษุแม้เป็นเถระแล้วแต่เป็นผู้ใคร่ต่อไตรสิกขาด้วยตนเองสรรเสริญผู้ปฏิบัติในไตรสิกขาชักจูงผู้ไม่รักไตรสิกขากล่าวยกย่องผู้รักการปฏิบัติในไตรสิกขาตามเวลาที่ควรแก่การยกย่องตามที่เป็นจริงกัสสปะเราตถาคตสรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าภิกษุเราอื่นรู้ว่าพระศาสดาสรรเสริญภิกษุชนิดนี้ก็จะคบหาแต่ภิกษุชนิดนั้นภิกษุเราใดคบหาภิกษุเถระชนิดนั้นเข้าก็จะถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างสืบไปการถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างย่อมเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์และเป็นความสุขแก่ภิกษุเรานั่นเองสิ้นกาลนานกัสสปะเหตุฉะนั้นเราจึงสรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้แลบัดนี้ ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระพุทธองค์แล้วการอบรมพระกรรมฐานนี้ถ้าจะกล่าวโดยย่อก็ได้แก่การอบรมกายและวาจาด้วยศีลอันยิ่งการอบรมด้วยสมาธิอันยิ่งและด้วยปัญญาอันยิ่งหรือด้วยพระสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอันมีในอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการเพื่อทำนิพพานให้แจ้งอันมีผลเป็นการกำจัดอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานในสังขารธรรมทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานแดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงนั่นเองหลักการในการอบรมกรรมฐานนี้ก็คืออบรมให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมของกายในภพ3ของตนเองและของผู้อื่นเป็นณภายนอกและภายในให้เห็นสภาวะที่แท้จริงของสังขารธรรมทั้งหลายหรือธาตุธรรมทั้งหลายบรรดาที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาอย่างไรแล้ววางอุปาทานในสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความเห็นผิดอันจะมีผลให้เป็นทุกข์นั้นเสียจากกายเวทนาจิตและธรรมของกายมนุษย์หยาบเป็นณภายในเข้าไปณกายเวทนาจิตและธรรมของกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบรูปพรหมละเอียดอรูปพรหมหยาบอรูปพรหมละเอียดเข้าไปในสุดละเอียดของกายในภพ3เหล่านี้ภายในตนเองนั่นแหละก็จะเข้าถึงกายธรรมหรือธรรมกายซึ่งเป็นธรรมขันธ์ที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมแล้วล้วนๆซึ่งชื่อว่าอสังคตธาตุอสังคตธรรมอันไม่ตกอยู่ในอาณาจักรแห่งพระไตรลักษณ์กล่าวคือไม่เป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาและกลับเป็นนิจจังสุขังและอัตตาการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมกายและเพื่อเป
เป็นพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตผลแล้วอันไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนี้เองที่เป็นความมุ่งหมายสำคัญของมหาสติปัฏฐานสี่เพื่ออบรมจิตให้ละวางอุปาทานในสังขารธรรมทั้งหลายที่เป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาด้วยตัณหาและทิฏฐินั้นเสียดังพระพุทธดำรัสที่มีมาในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายอุทานวรรคนิพพานสูตรที่3ความว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมชาติไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วจักไม่ได้มีแล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยดูกรภิกษุทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทำไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทำแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏ ธรรมกายของจริงในพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นกายในกายที่สุดละเอียดของแต่ละบุคคลอันพ้นจากกายในภพสามคือกายมนุษย์มนุษย์ละเอียดกายทิพย์ทิพย์ละเอียดกายพรหมพรหมละเอียดอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดอันประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเหล่านี้ไปแล้วธรรมกายเป็นกายโลกุตระที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งและไม่ตกแต่งไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์และกลับเป็นนิจจังสุขังและอัตตาพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงว่านิพพานังปรมังสุขังแปลความว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายต่างก็เสด็จอุบัติแท้โดยธรรมกายด้วยกันทั้งสิ้นดังพระพุทธภาษิตมีมาในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายสรพังคเถรคาถาความว่าเมื่อก่อนเราผู้ชื่อว่าสรพังคะไม่เคยได้เห็นโรคคืออุปาทาน5ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นโรคนั้นอันเราผู้ทำตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้เห็นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูพระกคุสันโธพระโกนาคมณะพระกัสสปะได้เสด็จไปแล้วโดยทางใดแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็ได้เสด็จไปแล้วโดยทางนั้นพระพุทธเจ้า7พระองค์นี้ทรงปราศจากตัณหาไม่ทรงถือมั่นทรงหยั่งถึงความสิ้นกิเลสเสด็จอุบัติแท้โดยธรรมกายผู้คงที่ทรงเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ทรงแสดงธรรมคืออริยสัจ4อันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางเป็นที่สิ้นทุกข์เป็นทางไม่เป็นไปแห่งทุกข์อันไม่มีที่สุดในสงสารเพราะกายนี้แตกและเพราะความสิ้นชีวิตนี้การเกิดในภพใหม่อย่างอื่นไม่ได้มีเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสรรพกิเลสและภพทั้งปวงและมีมาในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายอุปาทานเอกุโปสถะวรรคมหาปชาบดีโคตมีเถริยประธานความว่า ข้าแต่พระโคดมพระองค์เป็นผู้ประทานความสุขอันเกิดจากพระสัทธรรมแก่หม่อมฉันข้าแต่พระโคดมหม่อมฉันเป็นผู้อันพระองค์ให้เกิดข้าแต่พระสุคตเจ้ารูปกายของพระองค์นี้อันหม่อมฉันให้เจริญเติบโตแล้วธรรมกายอันน่าเพลิดเพลินของหม่อมฉันอันพระองค์ทำให้เจริญเติบโตแล้วหม่อมฉันให้พระองค์ดูดดื่มน้ำนมอันระงับเสียได้ซึ่งความอยากชั่วครู่แม้น้ำนมคือพระสัทธรรมอันสงบ
ระงับล่วงส่วนพระองค์ก็ให้หม่อมฉันดูดดื่มแล้วข้าแต่พระมหามุนีการผูกมัดและรักษาพระองค์ชื่อว่ามิได้เป็นหนี้หม่อมฉันท่านทั้งหลายทั้งพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งใจเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้นับว่าท่านได้เดินมาถูกทางแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฝึกศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้โดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธองค์5ประการดังต่อไปนี้เป็นแนวปฏิบัติประพฤติธรรมด้วยคือธรรมัตถังคือตั้งอยู่ในธรรมะ1ศีลสัมปันนังคือถึงพร้อมด้วยศีล1สัจวาทิงคือมีความสัตย์หรือจริงใจ1หิริมนังมีความละอายต่อบาปอกุศล1และอัตโนกรรมกุภานังคือพึงทำกิจของตนได้แก่ปฏิบัติในศีลอันหนึ่งอบรมจิตอันยิ่งและปัญญาอันยิ่งเพื่อทำนิพพานให้แจ้งแล้วเผยแพร่ธรรมปฏิบัตินั้นแก่ผู้อื่นต่อไปตังชโนกุรุเตปิยังเมื่อมีธรรมใน5ประการนี้ชนทั้งหลายย่อมรักใคร่คารพนับถือบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระผมขอเปิดการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่4ณบัดนี้และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์สิทธิเฉียบขาดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายและของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปักน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้โปรดช่วยคุ้มครองป้องกันสรรพอันตรายแก่ท่านทั้งหลายและช่วยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติได้ถึงธรรมกายโดยสะดวกและได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามที่ปรารถนาและตั้งใจมาเข้าอบรมการศึกษานี้ทุกท่านเทอญสวัสดีขอท่านทั้งหลายกราบพร้อมกันกราบท่านผู้ชมครับที่ท่านได้ชมไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นวิธีการเปิดอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่4นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการพุทธวนาวิชาธรรมกายวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำพระเจริญนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้พาท่านมาดูทัศนียภาพของทางสถาบันพุทธวนาวิชาธรรมกายนะครับท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นี่ก็คือที่ตั้งของเราซึ่งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเราเน้นเห็นถึงความสำคัญในการอบรมพระกรรมฐานนะครับแก่บริษัททั้ง4โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างพระในใจคนนะครับแล้วก็เผยแผ่ธรรมะโดยเน้นที่การอบรมพระปริยัติสัจธรรมนะครับแล้วก็แนะนำให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติจนสามารถได้รับผลของการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าพระปฏิบัติสัจธรรมและพระปฏิเวสสัจธรรมนะครับด้วยเหตุนี้มูลนิธิของเราจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับรอบบริเวณของเราเนี่ยจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยมีกุฏิขึ้นมาบ้างแล้วที่เสร็จพอจะรองรับท่านวิทยากรทั้งหลายก็มีอยู่ที่เป็นพระวิทยากรสำหรับอยู่ประจำเนี่ยก็มีอยู่แล้ว4หลังนะครับแล้วก็ยังมีอีกที่เรากำลังดำเนินการก่อสร้างเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีสาธุชนทั่วไปมีจิตศรัทธารับบริจาคเป็นเจ้าภาพกุฏิเนี่ยรวมทั้งสิ้น13หลังแล้วนะครับซึ่งทางกรรมการมูลนิธิก็เห็นว่าจำนวนนี้เพียงพอแล้วในขณะนี้ซึ่งจะให้พระวิทยากรเนี่ยอยู่ประจำสอนแก่บริษัททั้งหลายนะครับตอนนี้ในขณะเดียวกันมูลนิธิเองก็เห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างศาลาเอกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบกิจการบุญทั้งหลายนะครับตั้งแต่ในการอบรมพระหรือแม้แต่ในการจัดเลี้ยงพระในการอบรม
แก่บรรดาประชาชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายนะครับซึ่งในการสร้างศาลาอเนกประสงค์นี้ทางมูลนิธิก็ได้กราบทูลเชิญพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรชายาได้มาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ศาลาอเนกประสงค์แล้วเมื่อวันที่19ธันวาคมปีที่แล้วและทางมูลนิธิก็ได้ก่อสร้างไปแล้วโดยได้วางคานคอนดินแล้วก็เสาของศาลาขึ้นมาบ้างแล้วมีค่าใช้จ่ายไปพอสมควรโดยประมาณนะครับประมาณ 500,000 บาทแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังไม่เพียงพอเรากำลังดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ก็จะได้เร็วได้ช้าได้สมบูรณ์ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสาธารณชนทั้งหลายแล้วครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับค่าใช้จ่ายในการสร้างศาลาเอกประสงค์เนี่ยที่เป็นสำคัญหลักก็คือค่าเสานะครับเสาของศาลาซึ่งมีอยู่25ต้นนะครับท่านผู้ใดสนใจถ้าเป็นเจ้าภาพก็ขอโทษครับ36ต้นนะครับเป็นเจ้าภาพในราคาต้นละ 25,000 บาทนะครับแล้วก็มีหลังคามี 2,000 ตารางเมตรนะครับตารางเมตรละ300บาทแล้วก็มีพื้นอีก576ตารางเมตรนะครับเป็นพื้นมี2ชั้นนะครับชั้นล่างกับชั้นบนในราคาตารางเมตรละ 1,250 บาทนะครับท่านผู้ใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพขอได้ติดต่อบริจาคได้ที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระท่านรองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปรัชนาธุระวัดปากน้ำภาธิเจริญกรุงเทพส่งเงินทางไปรษณีย์นะครับถ้าส่งทางธนานัตขอให้สั่งจ่ายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระวัดปากน้ำภาธิเจริญกรุงเทพ10160สั่งจ่ายไปรษณีย์ตลาดพลูนะครับแห่งเดียวเพราะว่าเป็นที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้วัดปากน้ำมากที่สุดนะครับถ้าส่งเงินทางเช็คไปเช็คธนาคารนะครับขอให้สั่งจ่ายในนามมูลนิธิพุทธวนาวิชาธรรมกายแล้วก็เป็นเช็คขีดคอมนะครับนอกจากนี้นะครับเนื่องในการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่4นี้ทางมูลนิธิก็มีค่าใช้จ่ายในการอบรมพระซึ่งท่านผู้ชมก็ได้เห็นอยู่แล้วในขณะนี้นะครับค่าใช้พระภิกษุสามเณรตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้เราทางมูลนิธิคำนวณดูแล้วนะครับก็ตกประมาณท่านละ 1,500 บาทท่านผู้ใดมีศรัทธาก็บริจาคได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้จัดผ้าป่ามหากุศลนะครับทอดณวันที่19ธันวาคมโทษครับ19มิถุนายนนะครับท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาขอเชิญร่วมเรามีรถรับที่วัดสะเกียรและที่วัดปากน้ำนะครับท้ายที่สุดนี้กระผมในนามของผู้จัดรายการธรรมปฏิบัติในนามของคณะศิษย์หลวงพ่อพระมงคลเทพบุตรีหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับก็ขอคงจะต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนและขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารรัฐบาลและมูลนิธิพุทธวนาวิชาธรรมกายซึ่งได้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในรายการธรรมปฏิบัติซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังทุกท่านครับสวัสดีครับThank you.
สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้คณะศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลในโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษิเจริญและโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกตราชโวรมหาวิหารก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในรายการธรรมะปฏิบัติแห่งนี้วันนี้กับผมได้นำขอนำท่านผู้ชมมาที่สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายในอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อนำท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้มาร่วมในพิธีอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่4ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและโครงการทั้งสองนะครับโดยรายการวันนี้จะเป็นการเจริญภาวนาธรรมซึ่งควบคุมพระกรรมฐานโดยพระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถระท่านรองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำภาษิเจริญกรุงเทพนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับกระผมขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาในที่แห่งนี้ตั้งใจรับศีลและเจริญฝึกเจริญภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันครับขอทุกท่านตั้งใจกราบพระพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมาสามิธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสร้างขังนะมามิขอเชิญทุกท่านตั้งใจรับศีลโดยพร้อมกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมริยะมัชฌะปมาทฐานา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านนั่งคุกเข่าเพื่อบูชาพระกรรมฐานพร้อมกันยะมหังสัมมาสัมพุทธังยะมหังสัมมาสัมพุทธังภควันตังสรณังคโตภควันตังสรณังคโตทีมินาสกาเรนะทีมินาสกาเรนะตังภควันตังอภิปูชยามิตังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยะมหังสวาคาตังยะมหังสวาคาตังภควตาธัมมังสรณังคโตภควตาธัมมังสรณังคโตอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะตังธัมมังอภิปูชยามิตังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตสังฆังสรณังคโตอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะตังสังฆังอภิปูชยามิตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิเมื่อท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลเพื่อให้กายวาจาสงบและบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการเจริญภาวนาธรรมต่อไปการเจริญภาวนาธรรมนี้แบ่งออกเป็น2ขั้นคือสมถะกับวิปัสสนาหรือที่เรียกว่าสมาธิกับปัญญานั่นเองสมถะหรือสมาธิเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งเมื่อใจหยุดใจนิ่งนิวรณูปกิเลสอันได้แก่กามฉันทะพยาบาททีนมิทะปุถัจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาก็หมดไปใจก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ควรแก่งานวิปัสสนาให้เกิดวิชชาและปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมสามารถกำจัดวิชชาอันเป็นมูลรากฝ่ายเกิดหรือรากเหง้าแห่งตัณหาอุปาทานและทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี้เป็นทางมรรคผลนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติเบื้องต้นก็ต้องวางภารกิจทางกายให้หมดเสียก่อนแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายให้นิ้วชี้ขวาจรด
กับหัวแม่มือซ้ายพอดีตั้งกายให้ตรงสูดลมหายใจยาวๆแล้วปล่อยกายตามสบายอย่าเกร็งเพราะจะทำให้เมื่อยเร็วเมื่อกายพร้อมแล้วก็ตั้งใจวางภารกิจทางใจเสียทั้งหมดอีกเหมือนกันโดยตั้งจิตอธิษฐานลงไปที่ศูนย์กลางกายว่าณบัดนี้เราจะตั้งใจเจริญภาวนาธรรมอย่างเต็มที่เพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาอุปาทานและเพื่อมรรคผลนิพพานจะขอเสียสละเวลาเพียงชั่วครู่นี้เพื่อปฏิบัติกิจอันมีค่าสูงที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวเราไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใดเราก็จะไม่สนใจหวั่นไหวหรือยินดียินร้ายใดๆทั้งสิ้นจะยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อพระธรรมอันวิเศษสุดนี้ทีเดียวเมื่อวางภารกิจทางกายวาจาและใจได้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อไปที่ศูนย์กลางกายอีกน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณบิดามารดาและบุญบารมีทั้งหลายที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาให้มาช่วยประคับประคองใจให้หยุดให้นิ่งและเกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมด้วยขอให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองสัมภะพยันตรายอย่าได้มากล้ำกลายขัดขวางการเจริญธรรมภาวนาของเราเมื่อตั้งใจมั่นคงดีแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงเบาๆและกำหนดบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กันบริกรรมนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงแก้วกลมใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตาคือนึกให้เห็นด้วยใจยิ้งกำหนดขึ้นที่ปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดที่ปากช่องจมูกขวาใจของเราที่ยืดไปยืดมาแวบไปแวบมาให้เข้าไปอยู่เสียที่ในบริกรรมนิมิตที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาดวงโตเท่าแก้วตาจุดศูนย์กลางข้างในโตเท่าเมล็ดพุทธรักษาใสสะอาดเหมือนกระจกส่องเงาหน้าแล้วให้บริกรรมภาวนาคือท่องในใจเพื่อประคองบริกรรมนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งพร้อมด้วยตรึกนึกถึงดวงที่ใสใจอยู่ในกลางดวงที่ใสนี่ฐานที่หนึ่งเมื่อเห็นเครื่องหมายใสสว่างชัดดีพอสมควรแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นไปหยุดอยู่ที่หัวตาด้านในนี่ฐานที่สองหญิงให้เลื่อนไปอยู่ทางหัวตาข้างซ้ายชายข้างขวาและบริกรรมภาวนาประคองนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งแล้วจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นช้าๆไปหยุดที่กึ่งกากลางกักศีรษะข้างในนี่ฐานที่สามพร้อมด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกำกับไว้สามครั้งทีนี้จงหลับตาไปข้างหลังเหมือนคนกำลังชักจะตายอย่างนั้นแหละในขณะหลับตาอยู่ก็ช้อนสายตาขึ้นข้างบนโดยไม่ต้องแงนหน้าขึ้นตามพอตาค้างแน่นอยู่ความเห็นก็จะกลับไปข้างหลังแล้วก็ให้ความเห็นนั้นกลับเข้าข้างในพร้อมๆกับค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรงๆช้าๆไปหยุดอยู่ที่เพดานปากนี่ฐานที่สี่และบริกรรมภาวนาต่อไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายสายสว่างนั้นลงไปหยุดอยู่ที่ปากช่องลำคอเหนือลูกกระเดือกนี่ฐานที่ห้าตั้งเครื่องหมายไว้นิ่งอยู่ที่ปากช่องลำคอนั่นแหละพร้อมด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแบบเดิมอีกแล้วค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรงๆช้าๆตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกเหมือนกับเรากลืนดวงแก้วลงไปในท้องอย่างนั้นแหละลงไปหยุดนิ่งอยู่ตรงสุดลมหายใจเข้าออก
ตรงระดับสะดือพอดีนี่ฐานที่6และบริกรรมภาวนาประคองเครื่องหมายไว้เรื่อยจนเห็นเป็นดวงกลมใสชัดขึ้นแล้วจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นขยับสูงขึ้นมาตรงๆมาหยุดอยู่ณศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือประมาณ2นิ้วมือนี่ฐานที่7ทีนี้ที่นี่เป็นที่ตั้งถาวรของใจคนเราเวลาจะเกิดจะดับจะหลับจะตื่นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์สายบริสุทธิ์ถ้าฟองไข่แดงของไก่จะลอยขึ้นมาที่ศูนย์นี้เพราะฉะนั้นศูนย์นี้จึงสำคัญนักเชียวจะเข้ามรรคผลนิพพานก็ต้องเข้าที่ศูนย์นี้เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็จงทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางนี้ทีเดียวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนนอกในไม่ไปทางนั้นเข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางกลางนิ่งแน่นหนักขึ้นพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นเห็นดวงใสแจ่มมันเกิดขึ้นเท่าดวงไข่แดงของไก่อย่างเล็กเท่าดวงดาวในอากาศอย่างโตเห็นเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เลยทีเดียวดวงธรรมที่เห็นนี่แหละเป็นหนทางเบื้องต้นไปสู่มรรคผลนิพพานจึงเรียกว่าดวงปฐมมรรคทีนี้จะไปได้อย่างไรล่ะท่านจะได้ทราบในลำดับต่อไปเมื่อเห็นดวงใสแจ่มเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เลิกบริกรรมภาวนาได้ทีนี้รวมใจให้หยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางดวงนี้แหละจะเห็นที่หมายเป็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มให้วางใจหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางนั้นพอถูกส่วนเข้าดวงใสเดิมนั้นก็จะว่างหายไปแล้วก็จะเกิดดวงใหม่ขึ้นมาอีกใสละเอียดหนักยิ่งกว่าเก่าก็ให้น้อมใจหยุดนิ่งลงไปที่ศูนย์กลางดวงใหม่นั่นอีกก็จะเห็นดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีกดำเนินไปอย่างนี้เรื่อยเชียวนะกลางของกลา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 งไม่มีถอยหลังกลับพอละเอียดหนักเข้าก็จะเห็นกายละเอียดใสบริสุทธิ์ผุดลอยขึ้นมาจากศูนย์กลางดวงนั้นเมื่อเห็นกายละเอียดผุดขึ้นมาแล้วก็ให้รวมใจหยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายใหม่นั่นอีกก็จะเห็นดวงธรรมอีกให้ดำเนินไปในแบบเดิมอีกแปลว่าเห็นดวงให้เดินดวงคือเข้ากลางของกลางกลางกลางไปเรื่อยๆถ้าเห็นกายก็เดินกายคือเข้ากลางของกลางกายใหม่นั้นต่อไปอีกทีนี้ลองพิจารณาดูสิว่ากายแต่ละกายที่เห็นผุดขึ้นมาน่ะกายอะไรต่อจากนี้ไปก็หมั่นฝึกหัดอยู่เสมอเมื่อโอกาสอำนวยและว่างจากภารกิจอื่นแล้วทุกอิริยาบถก็ได้คือทั้งในขณะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ทั้งลืมตาอยู่ก็ได้เพื่อให้จิตเป็นเร็วขึ้นและอีกอย่างก็คือเมื่อใจเราถูกฝึกให้หยุดที่ศูนย์กลางกายหนักเข้าก็ไม่ต้องไปเกาะไปยึดให้นอนไอ้นี่ให้เกิดตัณหาอุปาทานและเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นการช่วยลดภพลดชาติให้น้อยลงก่อนนอนคืนนี้ก็ลงมือปฏิบัติต่อไปเลยคือบริกรรมภาวนาสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังพร้อมแต่ตรึกนึกถึงดวงที่ใสใจอยู่ในกลางดวงที่ใสนั่นแหละเรื่อยไปจนกระทั่งหลับไปเลยจิตก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องภายนอกแล้วก็จะทำให้นอนหลับสบายเป็นสุขด้วยความสงบก่อนที่จะหยุดพักขอให้รวมใจอันได้แต่ความเห็นความจำความคิดและความรู้ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันณศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกเนื้อระดับสะดือ2นิ้วมือสำหรับผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วก็ให้รวมใจของทุกกายให้หยุดในหยุดอยู่ณศูนย์กลางกายพระอรหันต์องค์ที่ละเอียดที่สุดแล้วรำลึกนึกถึงบุญบารมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมไว้ในอดีตที่กำลังได้กระทำในปัจจุบันและที่ได้กระทำต่อไปในอนาคตให้มารวมกันเข้าที่ศูนย์กลางกายนั้นพูดถึงธรรมกายแล้วจะเห็นดวงบุญที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั้นใสละเอียดขึ้นแล้วให้ตั้งใจอธิษฐานดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมบุญบารมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมไว้ในอดีตที่กำลังในธรรมปัจจุบันและที่จะได้ทำต่อไปในอนาคตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้แก่คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์
คุณมารดาบิดาญาติพี่น้องผู้มีพระคุณและสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนมนุษย์และอมนุษย์อื่นทั้งหลายทุกถิ่นฐานรวมทั้งตัวข้าพระพุทธเจ้าเองด้วยขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับบุญบารมีที่ข้าพระพุทธเจ้าได้อุทิศนี้ด้วยกายวาจาใจและขอให้พ้นจากเหตุวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ภัยพิบัติภัยสงครามภัยธรรมชาติโรคาพยาธิอวิชชากิเลสตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและอุปาทานเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงขอให้บริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะไม่ให้เบียดเบียนท่านผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยกายวาจาใจขอให้ละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติท่านผู้หนึ่งผู้ใดปรารถนาเป็นพระสัพพัญโญพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกพุทธอุปถากพระอสิติมหาสาวกโรคติสาวกพุทธบิดาพุทธมารดาจักรพรรดิรัตนเจ็ดขอบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงช่วยประคับประคองท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวสัพเพพุทธาพลัพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสโสอัทธรัตโธสุกิโตวิรุณโธพุทธศาสนเนอโรโคสุกิโตโหหิสหสัพเพยาติภิภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาโสธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธิภวันตุเตอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิครับที่ท่านได้ชมจบไปแล้วนะครับก็คือการเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าในระหว่างการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่4นะครับซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนนะครับเนื่องจากการอบรมนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการอบรมพอสมควรทางโครงการทั้ง2และมูลนิธิพุทธวนาวิชาธรรมกายก็ได้จัดให้มีพระป่ามหากุศลขึ้นในวันที่19มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาจะมาร่วมในพิธีทอดป่ามหากุศลนะครับขณะนี้ยังมาได้ทันนะครับโดยท่านจะสามารถมาได้ด้วยรถส่วนตัวของท่านเองหรือจะมาโดยรถเมย์นะครับของบขสนะครับขึ้นที่ขนส่งสายใต้นะครับถ้ารถธรรมดาก็ออกจากขนส่งสายใต้วิ่งมาทางถนนเพชรเกษมนะครับรถจะผ่านที่ของสถาบันทีเดียวนะครับบอกทางคนรถก็ได้ว่าจอดที่สถาบันพุทธวนานะครับหรืออาจจะมาทางรถปรับอากาศก็ได้นะครับรถเมย์ปรับอากาศก็จะวิ่งทางถนนธนบุรีปากท่อแล้วไปสุดที่ดำเนินสะดวกแล้วท่านก็ต่อรถโดยสารเล็กมาที่ตัวสถานที่สถาบันเองนะครับท่านอาจจะมาได้ก็สุดแต่สะดวกของท่านโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับก็เชิญมาร่วมกุศลกันนะครับสำหรับวันนี้กับผมคงต้องยุติรายการแต่เพียงแค่นี้ก่อน
ขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยของรัฐบาลและก็มูลนิธิพุทธวนาวิชธรรมกายที่เป็นอุปถัมภ์รายการนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านครับสวัสดีครับกันอีกครั้งในรายการธรรมปฏิบัติซึ่งจัดโดยคณะศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสะเกษและโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญวันนี้รายการของเราใคร่ขอนำท่านผู้ชมมายังสถานที่ตั้งของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและก็ขอนำท่านผู้ชมพบกับอาจารย์มงคลบุตรเพื่อจะได้เรียนชี้แจงให้ท่านผู้ชมทราบถึงรายละเอียดความเป็นมาและเรื่องราวทั้งปวงเกี่ยวกับสถาบันแห่งนี้สวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมที่เคารพครับกระผมใคร่จะเรียนต่อท่านสาธุชนนะครับถึงเรื่องราวของโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพและโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสะเกษราชวรมหาวิหารที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจัดตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นในท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้
นะครับวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ก็เพื่อจะให้เป็นสถานที่ถาวรและก็เป็นศูนย์กลางของการอบรมพระกรรมฐานแด่พระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกานะครับที่มาขอเข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศเพื่อสร้างพระในใจคนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทั้งในแง่หลักการที่เรียกว่าหลักปริยัติและในแง่ปฏิบัติคือวิธีการปฏิบัติที่เคร่งครัดและแก่กล้าตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าคือแก่กล้าทั้งการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งคือสมาธิอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งนะครับเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นจากสัพพกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายแล้วก็เพื่อนำเอาผลของการที่ได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมที่นี่และได้รับผลจากการปฏิบัติอบรมพระกรรมฐานที่นี่เอาไปเผยแพร่ธรรมะปฏิบัตินี้อย่างท้องที่ของท่านนะครับสวัสดีครับพระครูสิริมงคลวัฒน์ครับพระครูสิริมงคลวัฒน์นี้ก็เป็นเจ้าอาวาสวัดบ่อแก้ววนารามเป็นเจ้าคณะตำบลสะเมิงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระเถระรูปหนึ่งซึ่งได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมณที่ตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายแห่งนี้ทั้ง3รุ่นและพระคุณเจ้าปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างดีนับตั้งแต่ เริ่มเข้ามาปฏิบัติรุ่นแรกและพระคุณเจ้าก็ยังมาช่วยเหลือโครงการนี้ตลอดมาทุกๆรุ่นนะครับกระผมจึงขอกราบนมัสการถามท่านพระครูว่ามีแรงดลใจอะไรที่พระคุณเจ้าได้มาจึงมาเข้ารับการอบรมที่นี่และเมื่อได้รับผลดีจากการอบรมแล้วพระคุณเจ้าได้นำไปสั่งสอนญาติพี่น้องในเขตท้องที่อำเภอเสมิงหรือในท้องที่อื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไรบ้างครับขอรัตนะเจริญพรอันนี้อาตมาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มีโอกาสมาศึกษาและปฏิบัติในสถานที่นี้เดิมทีนั้นก็อาศัยบารมีของหลวงพ่อคงจะเป็นเพราะอนุภาพบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ดลบันดาลให้อาตมาได้มีโอกาสมารู้จักกับโยมป๋าตลอดถึงหลวงพ่อเจ้าคุณภาวนาวัดปากน้ำจึงได้มีโอกาสมาศึกษาและมาปฏิบัติฝึกหัดสถานที่นี้แล้วก็รู้สึกว่าได้ผลตลอดถึงเมื่อได้ผลแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่สถานที่อาตมาอยู่ปฏิบัตินั้นก็เป็นชนหลายเผ่าหลายภาษาทั้งชาวเขาชาวเราคนพื้นราบและคนภาคกลางตลอดถึงชนเผ่าจีนฮ่อพวกเรานั้นเมื่ออาตมานำไปเผยแผ่แล้วเขาก็มาฝึกหัดปฏิบัติทุกคนก็สรรเสริญว่าได้ผลจริงวอนอ๋อครับขอบพระคุณครับพระประหลัดจำนงสุวโจนี้เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้วและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาพิรมอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งซึ่งมาเข้ารับการอบรมทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นที่1มาจนถึงรุ่นที่4นี้และพระคุณเจ้าก็ได้ปฏิบัติได้ผลดีตั้งแต่รุ่นที่1ตมาได้เห็นว่าการเข้ารับการอบรมแล้วก็การนำธรรมะไปเผยแพร่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีคุณประโยชน์มากแล้วก็เห็นว่าสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเนี่ยมีคุณประโยชน์กับโรคมากเพราะอะไรท่านทั้งหลายจะได้เห็นตั้งแต่เช้าเห็นพระสงฆ์มาจากหลายสิบจังหวัดในโอกาสนี้ก็38จังหวัดเป็นย่อนๆ38จังหวัดฝ่าซะอีกที่เดินทางมาเข้ารับการอบรมและท่านเหล่านี้จะเป็นคุณประโยชน์กับพระศาสนาบ้างเพราะท่านได้รับธรรมะปฏิบัติแล้วก็นำไปสั่งสอนประชาชนหมู่บ้านย่านของท่านอาตมาได้เห็นการทำงานของท่านและของคณะสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเนี่ยจึงตั้งใจช่วยทำงานทั้งแรงกายทั้งแรงใจด้วยความกำลังศรัทธาเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับศาสนามากไม่เคยเห็นที่ไหนเลยที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจทำงานเพื่อพระศาสนาแล้วก็นำพระสงฆ์มาปฏิบัติมากๆสร้างพระในใจคน
แล้วสร้างพระวิปัสสนาจารย์ให้กับชาวโลกอันนี้เห็นว่าเป็นคุณประโยชน์มากจากตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติได้เห็นคุณค่าแล้วแล้วก็พยายามนำธรรมะนี้ไปเผยแพร่จากสถานที่ที่อยู่บ้างและตามโรงเรียนต่างๆบ้างอันนี้ได้เห็นประโยชน์มากแล้วจากเข้าได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้รับความสงบในทางจิตทางใจได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างมากเลยพระเจริญพรพระมหาอำนวยปัญญาวุฒโธรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและเจ้าอาวาสวัดเชียงงาวอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีก็เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งซึ่งพระคุณเจ้าท่านมีความรู้ในทางปริยัติเป็นมหาปริญญาและมีจิตศรัทธาที่มาร่วมในการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่4ครั้งนี้เพิ่งจะเคยมาเป็นครั้งแรกอาตมารู้สึกว่าจะสนใจในวิชาธรรมกายของหลวงพ่อโดยเมื่อก่อนนี้ได้เป็นสมณเณรเล็กๆได้ไปอยู่ปฏิบัติหลวงพ่อที่วัดปากน้ำเป็นเวลาเกือบ20ปีแต่ในตอนนั้นก็ได้ศึกษาเราเรียนหลวงพ่อท่านก็สอนให้นั่งทุกวันเหมือนกันแต่ด้วยว่าตอนนั้นจำเป็นเด็กเกินไปก็อยากจะเป็นมหาจึงสนใจในการเรียนฝ่ายคันธตุระแล้วก็เมื่ออยู่ต่อมาได้เป็นครูอาจารย์ช่วยในสำนักวัดปากน้ำตลอดจนถึงปีพ.ศ.2514พระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ส่งอาตมากลับไปยังภูมิลำเนาเดิมเพื่อช่วยกิจการงานของพระศาสนาเพราะว่าในสมัยนั้นพระเดชพระคุณเป็นเจ้าคณะภาค3ปกครองในเขตจังหวัดลพบุรีเมื่ออาตมาได้ไปปฏิบัติงานยังบ้านเกิดแล้วได้ประสบปัญหาหลายอย่างหลายประการรู้สึกว่ายุ่งยากแก่จิตใจในการที่จะบริหารก็นึกถึงวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและมาเมื่อปลายปี2524นี้คณะศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำโดยได้นำรูปหล่อของหลวงพ่อไปถวายโดยมีคุณนวรัตน์ยุตนันท์ได้เป็นประธานเมื่อได้นำรูปหล่อของหลวงพ่อไปถวายเท่าตัวจริงพร้อมด้วยรูปภาพใหญ่อีกหนึ่งภาพอาตมาก็คิดว่าเราเป็นศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อแท้ๆจะไม่ได้เรียนศึกษาวิชาเหล่านี้เลยก็ดูจะใช่ที่มาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนั้นได้ฟังการประกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9มันจะมีการอบรมวิชาธรรมกายหน้าที่อำเภอดำเนินสะดวกนี้อาตมาจึงรีบเขียนใบลาเจ้าคณะจังหวัดลาเจ้าคณะอำเภอลาเจ้าคณะตำบลโดยบอกเห็นว่าจะมาอบรมวิชาธรรมกายและจะได้กลับไปภูมิลำเนาเดิมเปิดเป็นสำนักทั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระและคันธตุระต่อไปอันนี้เองเป็นเหตุดลใจให้อาตมาได้มาศึกษาเจริญพรพระร้อยเอกอภินพนี้ก็อยู่วัดตองปุตองปุครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีก็เป็นพระอีกรูปหนึ่งซึ่งแต่เดิมเป็นข้าราชการทหารมาก่อนแล้วก็มาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์มีต้นจันทร์ต้นหนึ่งที่โดนบันดาลใจให้อาตมาต้องเช้าเย็นมีเวลาว่างต้องไปนั่งอยู่เข้าใจว่าจะมีครูอาจารย์เขียนสุภาษิตไว้ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองและสังขารเป็นของไม่จีรังดูอย่างอาตมาคือมีรูปพุทธรูปคอหักตั้งอยู่ด้วยก็เป็นแรงใจให้อาตมาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เขียนอยู่นี้ตรงกับชีวิตของอาตมาทุกอย่างด้วยเหตุนี้อาตมาจึงหันมาปรงสังขารหรือหันเข้าหลักธรรมะด้วยการครั้งแรกก็ได้ฟังธรรมะประจำวันก่อนนอนของท่านอาจารย์เสริมชัยทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อจะให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ทั้งที่เป็น พระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วไปนะครับได้มีสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะมาฝึกอบรมจิตใจนะครับให้เป็นสมาธิและเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะ
ของธรรมชาติตามที่เป็นจริงนั้นโครงการทั้งสองของเราโดยมีมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งมีท่านศาสตราจารย์บัญญัติสุชีวะนะครับท่านประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประธานมูลนิธิของเราได้จัดหาที่ดินได้แล้วในขณะนี้นะครับ เป็นพื้นที่72ไร่ครับตรงที่กระผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นพื้นที่ดิน30ไร่ครับบริเวณตลอดหมดนี้เลยนะครับ30ไร่ครับทั้งหมดนี้30ไร่ทีนี้30ไร่นี้เราได้รับบริจาคจากคุณชาวสอนสงครามและครอบครัวนะครับส่วนอีก42ไร่ไปทางด้านโน้นนะครับทางด้านโน้นไปอีก42ไร่นั้นเราซื้อครับเราซื้อเขามูลนิธิได้ซื้อที่อีก42ไร่โดยการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาใดที่ประสงค์จะซื้อที่ดินให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้นะครับร่วมบริจาคได้ในอัตราตารางวาละ100บาทนะครับหรือไร่ละ 40,000 บาทนะครับทางด้านโน้นขณะนี้เราได้รวบรวมปัจจัยเอามาชำระเป็นค่าที่ดินไปแล้วนะครับ 200,000 กว่าบาท600,000กว่าบาทแล้วนะครับครับยังคงเหลืออีก 200,000 กว่าบาทนะครับจึงจะครบเป็นค่าที่ดิน42ไร่แต่ว่าทั้ง72ไร่นี้นะครับคือทั้ง30และ42ไร่นั้นได้โอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเป็นของมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพที่ดินเพื่อให้เป็นสถานที่อบรมพระกรรมฐานของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนี้ก็ติดต่อขอบริจาคได้ที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระท่านรองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพ10160นะครับถ้าหากว่าสั่งจ่ายเงินทางไปรษณีย์ตลาดพลูก็ขอได้โปรดสั่งจ่ายเงินทางไปรษณีย์ตลาดพลูด้วยนะครับทีนี้หากท่านผู้ใดประสงค์ที่จะส่งเงินโดยเช็คธนาคารโดยเช็คธนาคารนะครับโปรดสั่งจ่ายเงินเป็นเช็คขีดคร่อมนะครับและระบุชื่อมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเป็นเช็คขีดคร่อมนะครับแล้วก็ส่งไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพ10160ได้นะครับ10160สั่งจ่ายถ้าเงินทางไปรษณีย์ก็สั่งจ่ายทางไปรษณีย์ตลาดพลูทีนี้เรามาดูสถานที่ครับสถานที่ทั้งหมดเบ็ดเสร็จนี้อยู่ที่ใดนะครับทั้งหมดนี้อยู่ติดถนนครับติดถนนสายดำเนินสะดวกอยู่ทางโน้นนะครับดำเนินสะดวกแล้วก็บางแพนี่ต่อเขตบางแพพอดีถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มาที่อำเภอดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอบางแพทางซ้ายมือนี่ทะลุไปก็ไปพอดีกับที่ถนนเพชรเกษมทางนี้ก็ไปจดธนบุรีปากท่อเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดประสงค์จะมายังสถานที่แห่งนี้ง่ายมากนะครับถ้ามาทางสายธนบุรีปากท่อก็เข้าทางจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็เข้ามาทางดำเนินสะดวกก็จะถึงสถานที่นี้อยู่ตรงกลางพอดีครับอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างเส้นทางนี้นะครับเรียกว่าเส้นทางสายดำเนินสะดวกบางแพแต่ส่วนบางท่านที่ประสงค์จะมาทางสายเพชรเกษมนะครับสายเก่านะฮะซึ่งเลียบเข้ามาทางด้านข้างนครปฐมแล้วก็มาที่ตรงมุ่งตรงไปทางจังหวัดราชบุรีพอถึงอำเภอบางแพแล้วก็เลี้ยวที่อำเภอบางแพมีลูกศรใหญ่เบ้อเร่อครับเข้ามายังท้องที่นี้คืออำเภอดำเนินสะดวกก็จะถึงสถานที่นี้ถ้ามาทางรถเมย์ง่ายมากครับมายังไงรถเมย์หรือรถโดยสารประจำทางสายใต้นะครับสายกรุงเทพดำเนินสะดวกถึงเลยถึงสถานที่นี้เลยหรือหากจะมารถปรับอากาศนะครับจากสายใต้นั่นแหละครับรถปรับอากาศนั้นจะไปทางด้านธนบุรีปากท่อและจะเลี้ยวเข้ามาที่ตลาดอำเภอดำเนินสะดวกครับท่านต่อรถเล็กนิดเดียวเพียง3บาทก็มาถึงที่นี้ใกล้ๆครับไม่ไกลประการแรกนะครับท่านสาธุชนที่เคารพกระผมใคร่จะเรียนถึงกิจกรรมของคณะอนุกรรมการภูมิทัศน์นะครับซึ่งจะมีหน้าที่ในการวางแผนงานทั้งหมดนี้นะครับแผนงานก่อสร้างทั้งหมดนี้นะครับซึ่งมีท่านศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
ดร.ธีระเกรอดนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการนี้และก็มีสถาปนิกนะครับคือคุณสุธานสุขยางเป็นกรรมการและมีกรรมการอื่นร่วมด้วยอีกหลายท่านได้ร่วมกันนะครับวางแผนโครงสร้างของกิจกรรมก่อสร้างทั้งหมดนี้นะครับโดยท่านจะเห็นนะครับแผนโครงสร้างทั้งหมดนั้นก็จะมีการขุดลอกคลองนี่ครับขุดลอกคลองทั้งหมดเลยนี่ครับท่านจะเห็นนะครับมีน้ำล้อมรอบเพื่อให้มีความเย็นสบายครับล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง72ไร่นะครับโดยรอบแล้วก็มีขุดแอ่งน้ำนะครับกั้นระหว่างนะครับขุดแอ่งน้ำกั้นระหว่างครับระหว่างทางด้านนี้คือเขตสังขาวาสนะครับทางด้านนี้เป็นเขตสังขาวาสส่วนว่าทางโน้นนะครับท่านจะเห็นนะครับทางโน้นเป็นเขตพุทธาวาสคือจะเป็นที่ตั้งพระอุโบสถหลังจากที่ตั้งพระอุโบสถไปแล้วนะครับเลยไปนั้นจะเป็นที่ตั้งศาลาอเนกประสงค์ครับศาลาอเนกประสงค์ที่เห็นเสานั้นนะครับจะเป็นสถานที่รวมในการประกอบการบุญการกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอบรมพระกรรมฐานนะครับและในการเลี้ยงเพลพระสงฆ์ต่างๆอยู่ทางด้านเขตโน้นนะครับทีนี้ส่วนเขตพุทธาวาสซึ่งจะเป็นพระอุโบสถนั้นจะมีคลองกั้นนะครับคลองกั้นตรงนี้ซึ่งท่านอาจจะมองเกือบจะไม่เห็นนะครับคลองกั้นเขตที่ส่วนเขตที่ทางด้านนี้ทั้งหมดนะครับประมาณ30ไร่นี่ก็จะเป็นเขตสังขาวาสซึ่งจะมีกุฏิพระสงฆ์นะครับดังที่ท่านเห็นอีกกำลังก่อสร้างอยู่นี้นะครับก็ได้เปิดรับเจ้าภาพนะฮะกุฏิพระสงฆ์เนี่ยเป็นหลังๆนะครับหลังละ 70,000 บาทหรือหลังหนึ่งเนี่ยมีอยู่2หน่วยมูลค่าก่อสร้างครึ่งหน่วยก็35,000 บาทก็มีผู้รับเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับ13หลังและ14หลังนี่ขณะนี้ขึ้นมาเป็น14หลังแล้วขณะนี้ในปีนี้เราคิดว่าเราเพียงพอครับสำหรับที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์นะครับกำลังสร้างต่อๆกัน14หลังทีนี้ความจำเป็นสำคัญประการอีกประการหนึ่งของเรานอกจากกุฏิพระสงฆ์แล้วก็คือศาลาอเนกประสงค์ดังที่กระผมเคยชี้ให้ท่านผู้ชมดูนั่นนะครับอยู่ไกลๆโน้นนะครับซึ่งในครั้งนั้นเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2525นะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาได้เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอเนกประสงค์แห่งนั้นนะครับซึ่งแล้วก็ศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้แหละครับที่กระผมได้เรียนต่อท่านสาธุชนว่าเรามีความจำเป็นจะต้องก่อสร้างขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นที่ศูนย์กลางของการอบรมพระกรรมฐานและเลี้ยงพระนะครับและประกอบศาสนพิธีต่างๆตลอดไปของสถาบันแห่งนี้อยู่ทางเขตคารวาสนะครับถัดมาก็เป็นเขตพุทธาวาสส่วนนี้จะเป็นเขตสังขาวาสเรากั้นน้ำไว้หมดเลยนะครับมีน้ำกั้นหมดนี่ก็เพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยนะครับมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยความเงียบสงบไม่มีใครมารบกวนนะครับไม่จำเป็นจะไม่ให้คนภายนอกเข้ามาหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนี่นะครับแล้วเรากำลังปลูกต้นไม้ครับนี่ปลูกต้นไม้นะครับทีนี้กระผมมาเรียนความจำเป็นสักนิดหน่อยนะครับว่าศาลาอเนกประสงค์ที่กระผมเรียนให้ทราบนั่นนี้คือแบบแปลนแผนผังของศาลาอเนกประสงค์ครับจะประกอบด้วยเสา36ต้นนะครับนี่กระผมยกแบบแปลนให้ดูครับอันนี้จะประกอบด้วยเสา36ต้นนะครับมูลค่าก่อสร้างนี่นะครับโดยเฉลี่ยต้นละ 25,000 บาทนะครับทั้งนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตอกเข็มเทคานคอนดินวางฐานรากต่างๆซึ่งทำเสร็จไปแล้วนะครับเฉพาะที่เห็นนี่ทำเสร็จไปแล้วนี่ประมาณ 500,000 บาทเสร็จไปแล้วนะครับเรากำลังจะสร้างขึ้นอีกและต้องการเงินทุนในการก่อสร้างนี้เกือบ3ล้านบาทครับทีนี้เฉพาะเสา36ต้นต้นละ 25,000 บาททีนี้หลังคานี่ครับหลังคานี้เรากะทำให้ท่านจะเห็นนะครับจะมีสโลปนะครับนี่จะปลูกหญ้านะครับให้สามารถนั่งปฏิบัติธรรมทั้งภายในและภายนอกได้และจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเนี่ยรอบเลยนะครับรอบเลยนั่นเป็นโครงการที่เราจะสร้างที่โน่นนะครับทีนี้หลังคานี่ต้องให้กว้างเพื่อไม่ให้ฝนสาดเข้าถึงนะครับแล้วให้โปร่งข้างในโปร่งเพราะฉะนั้นหลังคานี่จึงมีพื้นที่ของหลังคานี่นะครับ 2,000 ตารางเมตรด้วยกันมูลค่าก่อสร้างก็ตารางเมตรละ300บาทส่วนว่าชั้นล่างจะเห็นว่าศาลานี้มีอยู่2ชั้นชั้นบนนะครับชั้นบนอยู่ลึกๆนี่นะครับคืออยู่ชั้นประมาณเท่านี้นะครับนี่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็มีชั้นล่างลงไปอีกพื้นที่576ตารางเมตรมูลค่าก่อสร้างโดยเฉลี่ยตารางเมตรละ 1,250 บาทนี่แหละครับ
ท่านสาธุชนใดประสงค์ที่จะรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการก่อสร้างศาลาเอกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่อบรมพระกรรมฐานดังที่ท่านเคยได้เห็นอยู่แล้วและเป็นสถานที่เลี้ยงพระและประกอบศาสนกิจต่างๆก็ขอเชิญได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระนะครับทีนี้อีกแห่งหนึ่งซึ่งกระผมใคร่จะเรียนให้ท่านก่อนจะถึงการปลูกต้นไม้นี่ก็คือว่าบริเวณกลางน้ำนี่นะครับกลางน้ำนี่เราจะทำปราสาทธรรมวิชาครับปราสาทธรรมวิชานี้เราจะรวบรวมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์นะฮะหรือจะเป็นสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ปฏิบัติถึงธรรมกายและสามารถเจริญวิชาชั้นสูงได้จะร่วมกันเจริญวิชาชั้นสูงนี่นะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับทีนี้บริเวณตรงนี้เป็นสถานที่สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้เป็นสถานที่ที่กราบไหว้บูชาแด่พุทธบริษัทนะครับตรงนี้จะเป็นที่เจดีย์นะครับทีนี้รอบๆ บริเวณเจดีย์นี้นะครับเราจะปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะรวบรวมต้นไม้ในกลุ่มต้นไม้ที่เรียกว่าโพธิคือต้นไม้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์ละองค์นะครับถอยหลังไปนับจากพระสมณโคดมนี้เช่นพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูพระกะกุสันโธพระโกนาคมณะพระกัสสปะเป็นต้นได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้อะไรนี่เราถอยหลังไปหลายองค์นะครับตั้ง20กว่าองค์นะฮะได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้อะไรเราพยายามจะหาต้นไม้นั้นเท่าที่จะหาได้มาปลูกนะครับบัดนี้เราปลูกแล้วหลายต้นอย่างวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระท่านรองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเป็นองค์รองประธานโครงการทั้งสองนะครับมาปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้สองต้นนี้ชื่อว่าไม้เรียบหรือปิดผลินะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกลุ่มโพธิคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้นี้นะครับต้นไม้ที่จะปลูกนี้เป็นต้นกากระทิงนะครับต้นกากระทิงครับท่านสาธุชนที่เคารพครับซึ่งเป็นต้นไม้ในกลุ่มโพธิที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนนะครับหลายองค์ทีเดียวได้ตรัสรู้ใต้ต้นกากระทิงนะครับหรือต้นกระทิงครับนี้ก็ครับจุดมุ่งหมายในการปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งชื่อว่ากลุ่มต้นโพธินั้น เราจะปลูกไว้เพื่อเป็นการศึกษานะครับท่านสาธุชนหรืออนุชนรุ่นหลังจะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์นั้นได้ตรัสรู้ใต้ต้น อะไรบ้างนะครับขออนุโมทนาครับหลวงพ่อครับทีนี้นอกจากนั้นนะครับนอกจากที่จะปลูกต้นไม้ในกลุ่มโพธิแล้วเรายังจะปลูกต้นไม้โดยเฉพาะครับซึ่งเป็นกลุ่มของที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาโคดมอีกด้วยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งการจัดกลุ่มนี้อาจจะไปจัดทางด้านโน้นครับแต่บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะปลูกต้นไม้กลุ่มโพธิครับที่วันนี้กระผมคิดว่าสมควรแก่เวลาครับท่านสาธุชนที่เคารพกระผมในนามของคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีหรือสดจันทสโรในโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญและโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกตราชวรมหาวิหารก็ขอขอบคุณครับธนาคารกรุงไทยจำกัดซึ่งเป็นของรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกตราชวรมหาวิหารผู้เป็นผู้อุปถัมภ์รายการธรรมปฏิบัตินี้นะครับและขอกราบลาท่านสาธุชนนะครับไปแต่เพียงนี้ก่อนโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปในคราวหน้านะครับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับThank you.
สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้คณะศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีนะครับสดจันทสโรหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำในโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในรายการธรรมะปฏิบัติซึ่งสนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดและมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งเราจัดรายการธรรมะปฏิบัตินี้มีขึ้นทุกๆ เป็นประจำทางสถานีแห่งนี้นะครับรายการธรรมะปฏิบัติวันนี้กระผมจะขอนำท่านผู้ชมมายังที่ตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายในท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับซึ่งรายการในวันนี้นะครับกระผมก็ได้อาราธนาพระมหาอํานวยปัญญาพุทโธรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเชียงงาอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมาร่วมในรายการอบรมพระกรรมฐานในวันนี้แสดงพระธรรมเทศนาถึงคุณค่าของการเจริญภาวนาธรรมนะครับทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่ามีคุณค่าอย่างไรจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านได้โปรดตั้งใจนะครับรับศีลและรับฟังพระธรรมเทศนาได้แล้วครับขอเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอเชิญอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านตั้งใจรับศีลนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตระนังกัจฉามิพุทธังตระนังกัจฉามิธัมมังตระนังกัจฉามิธัมมังตระนังกัจฉามิสังฆังตระนังกัจฉามิสังฆังตระนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังตระนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังตระนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังตระนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังตระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังตระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังตระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังตระระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยผมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกาดอัญชลีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสัตตปราชกชาติกาเทเสตุกัมมังอนุกัมปีมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปุพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุทเถนะภาสติวากะโรติวาติอีณบัดนี้จักได้แสดงธรรมพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมในวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำการที่เราทั้งหลายได้เสียสละเวลามาร่วมในการปฏิบัติธรรมนี้ได้ชื่อว่าช่วยกันจรรลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในภายหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าธุระในศาสนานี้มี2ประการหรือมี2อย่างอย่างที่1ได้แก่คันธธุระคือการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างที่2ได้แก่วิปัสสนาธุระคือการปฏิบัติธรรมอย่างที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้การกระทำทั้งสองอย่างนี้จักได้กล่าวถึงการกระทำในวิปัสสนากรรมฐานแต่เพียงประการเดียวเพราะเหตุว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติกรรมฐานนี้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นองค์พระบรมครูแห่งเราพระพุทธองค์ก็ได้ทรงเพียรบำเพ็ญมาแล้วโดยครั้งแรกพระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาคือทรมานพระกวรกายให้ลำบากในหลายอย่างหลายประการก็ไม่สามารถจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้จนถึงกับพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าทาง2ทางหรือที่สุด2ประการภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกาไม่ควรเสพหรือไม่ควรประพฤติคืออย่างที่1ได้แก่กามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติย่อหย่อนประการที่2ได้แก่อัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายหรือทรมานตนให้ลำบากการกระทำทั้ง2อย่างนี้ก็ไม่ใช่ทางหนทางแห่งการตรัสรู้ต่อมาพระพุทธองค์ได้ทรงมาบำเพ็ญเพียรทางจิตหรือบำเพ็ญเพียรทางใจต่อไปการบำเพ็ญเพียรทางจิตก็คือการบังคับจิตของเรานี่เองโดยพระพุทธองค์ได้บังคับจิตของพระองค์ให้หยุดให้นิ่งเมื่อจิตของพระองค์หยุดนิ่งดีแล้วนั่นเป็นหนทางแห่งการกัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธองค์บัดนี้เราจะได้กระทำบำเพ็ญเพียรภาวนาบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อไปสมดังบาลีที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุทเถนะภาสติวากโรติวาซึ่งแปลว่าสภาพแห่งธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุด
สำเร็จจากใจบุคคลจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็เสด็จมาจากใจทั้งสิ้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานดังกล่าวมาชนี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพระคุณเจ้าที่ได้เข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นก่อนที่จะได้บวชเรียนพระอุปัชฌาย์ก็จะได้สอนเรียนรู้ถึงกรรมฐานอันนั้นเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่เราเรียกว่ามูลกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานเบื้องต้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานซึ่งแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5มีอยู่5ประการด้วยกันพระอุปัชฌาย์จะสอนให้เราว่าตามว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจกรรมฐานทั้ง5อย่างนี้แปลว่าอะไรเกสาแปลว่าผมทั้งหลายโลมาแปลว่าขนทั้งหลายนขาแปลว่าเล็บทั้งหลายทันตาแปลว่าฟันทั้งหลายตะโจแปลว่าหนังทั้ง5อย่างนี้คือผมขนเล็บฟันหนังมีอยู่ในตัวของเรานี้เองเราพึงพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นของน่าเกลียดน่าชังจิตใจของเราจะได้สงบระงับตามปกติแล้วจิตใจของเราในโลดแล่นไปกระสับกระส่ายไปรักษายากปกครองยากกวัดแกว่งไปมาบาลีท่านจึงกล่าวว่าจะปรังจิตตังซึ่งแปลว่าจิตนี้กวัดแกว่งไปมาเร็วทุลักขังแปลว่ารักษายากทุนนิวรยังแปลว่าห้ามยากสิ่งที่ห้ามยากก็คือจิตหรือใจของเรานี่เองและรวมความว่าเราจะมีความสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่จิตหรือใจของเรานี่เองแม้กระทั่งโลกวุ่นวายชาวบ้านวุ่นวายปัญหาต่างๆติดตามมาก็เพราะอยู่ที่ใจของเรานี่เองสรุปแล้วว่าใจของเรามันวุ่นวายสิ่งต่างๆจึงวุ่นวายเริ่มตั้งแต่ตัวของเราไปจนถึงประเทศชาติประชาชนทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายต่างเดือดร้อนลบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันนั้นหากเราจะสรุปลงทั้งสิ้นแล้วก็ได้แก่ใจของเรานี่เองใจของเรานั้นมันยังมีความอยากซึ่งเรียกว่าความโลภใจของเรายังมีความโกรธใจของเรายังมีความหลงโลภะโทสะโมหะทั้ง3ประการนี้เป็นรากเหง้าเป็นตัวกิเลสเป็นตัวห่อหุ้มจิตใจของเราให้เศร้าหมองเมื่อจิตใจของเราเศร้าหมองแล้วการกระทำอะไรๆก็ตามย่อมเป็นเหตุให้นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งสิ้นธุระในศาสนานี้จึงคือการกระทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งหากใจของเราหยุดนิ่งดีแล้วนั่นเราได้พบความสุขอันเกษมท่านจึงกล่าวต่อไปอีกว่านัตถิสันติปรังสุขขังซึ่งแปลว่าความสุขอื่นนอกจากความสงบนั้นไม่มีคำว่าความสงบในที่นี้หมายถึงความสงบกายสงบวาจาและสงบใจถ้าหากว่าใจของเราสงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบตามไปด้วยในอัตถกถาธรรมบทขุททกนิกายพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเป็นพระเถระผู้ฉลาดมีความสามารถแตกฉานในพระไตรปิฎกทั้งหลายได้เป็นอาจารย์ปกครองพระภิกษุสงฆ์ถึง18คณะเป็นผู้แตกฉานเป็นพระธรรมกถึกมีความรู้ยอดเยี่ยมกล่าวสอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่ถึงกระนั้นก็ตามพระภิกษุองค์นั้นเมื่อไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์จะตรัสถามว่าดูก่อนท่านโพธิละท่านโพธิละสบายดีหรือท่านโพธิละจะไปที่ไหนคำว่าโพธิละแปลว่าท่านใบลานเปล่านั่นหมายความว่าท่านไม่ได้อะไรเลยในศาสนานี้เพราะเหตุว่าท่านศึกษาในฝ่ายคันธธุระอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนาธุระท่านโพธิละนั้นเมื่อถูกพระพุทธองค์ได้ตรัสถามทักทายอยู่บ่อยๆดังนี้ก็เกิดความระอายในจิตใจคิดว่าเราถึงแม้จะมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกทั้งสิ้นแต่พระพุทธองค์ก็ยังตรัสเรียกเราว่าโพธิละอยู่นั่นเองเราจำเป็นจะต้องศึกษาในฝ่ายวิปัสสนาธุระต่อไปอยู่ต่อมาพระเถระรูปนั้นได้ไปศึกษาในฝ่ายวิปัสสนาธุระกับสัมมาเนนน้อยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตนเองการที่ไปศึกษากับสัมมาเนนน้อยนั้นก็เพื่อจะลดทิฏฐิลดมานะความเย่อหยิ่งในใจของตนลงไปเมื่อพระเถระเข้าไปหาสัมมาเนนน้อยนั้นสัมมาเนนน้อยนั้นเป็นสัมมาเนนที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วเป็นภริยาบุคคลแล้วเมื่อพระโพธิละเข้าไปหานั้นสัมมาเนนน้อยก็สั่งว่าจงหยุดก่อนท่านโพธิละจงเดินไปท่านโพธิละ
เมื่อพูดอย่างใดท่านโปชิระก็ทำอย่างนั้นเพื่อเป็นการลดทิฏฐิมานะลงไปต่อจากนั้นสมณเณรน้อยนั้นได้กล่าวสอนให้ท่านโปชิระนั้นได้ศึกษาโดยได้กล่าวถึงว่าธุระในศาสนานี้มี2ประการดังกล่าวมาแล้วการทำความเพียรบำเพ็ญเพียรทางจิตหรือทางใจนั้นเป็นการกำจัดกิเลสโดยตรงเป็นการทำตนให้ไปสู่แดนอันเกษมโดยตรงการที่เราจะบังคับจิตใจของเราให้สงบระงับได้นั้นเราจะต้องได้เรียนรู้ถึงอบการภาวนาซึ่งเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานแปลว่าฐานหรือที่ตั้งแห่งการงานเราจะเริ่มทำการงานการงานที่เราจะเริ่มทำนี้เป็นการงานทางจิตเราจะเริ่มทำความเพียรทางจิตเพื่อต่อสู้กับอุปกิเลสต่อไปเราจะเริ่มต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายเพราะปกติแล้วกิเลสคือโลภะโทสะโมหะย่อมครอบงำจิตใจของเราให้เร่าร้อนให้กระสับกระส่ายให้กระวนกระวายให้มีความทุกข์ต่างๆนานาประการปัญหาต่างๆซึ่งทับถมเข้ามาสู่ตัวเรานั้นก็เนื่องมาจากกิเลสทั้งสิ้นเรามีความโลภเราอยากได้สิ่งนี้แล้วก็อยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งโน้นต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อมีความอยากมากๆแล้วย่อมถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับย่อมเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่อไปโทสะคือความโกรธก็เช่นเดียวกันความโกรธคือความคิดประทุษร้ายความอาฆาตความพยาบาทความจองเวรจองร้างจองผลาญซึ่งกันและกันความอาฆาตพยาบาทนั้นเกิดขึ้นเพื่อทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันดังกล่าวมาชนี้โทสะเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดย่อมทำลายบุคคลผู้นั้นย่อมทำลายสิ่งใกล้เคียงและย่อมทำลายตลอดไปทุกๆอย่างทุกประการรวมกระทั่งครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติย่อมทำลายล้างผลาญวอดวายไปก็ด้วยอำนาจแห่งโทสะคือความโกรธทั้งสิ้นโมหะคือความลุ่มหลงอันนี้ก็ได้แก่ตัวกิเลสประการหนึ่งซึ่งความรู้ไม่จริงการรู้ไม่จริงได้แก่อวิชชาซึ่งเข้ามาปิดบังครอบงำจิตใจของเราเราจำเป็นจะต้องได้ศึกษาป้องกันในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จะป้องกันกิเลสทั้งหลายได้นั้นก็คือการเรียนวิปัสสนาดังที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามารับการอบรมวิปัสสนาในวันนี้เราจะได้เรียนถึงวิชาวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งท่านเป็นบุรพาจารย์เป็นผู้ที่ค้นพบด้วยตัวของท่านเองแล้วก็กลับมานำมาสอนท่านได้เผยแพร่วิชาเหล่านี้ตลอดทั่วไปวิชาธรรมกายนี้มีในบุคคลผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นจะพบกับความสุขอันเกษมคือมีจิตใจสงบมีวาจาสงบมีกายสงบต่อไปการศึกษาในวิชาธรรมกายจึงเป็นการบังคับจิตใจโดยตรงอย่างที่เราทั้งหลายได้มานั่งภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยวิธีการว่านั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเป็นต้นอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะกระทำและบำเพ็ญต่อไปเราจะสำเร็จได้เร็วหรือช้าก็อยู่ที่จิตหรือใจของเรานี่เองหากเรารู้จักภาวะจิตของเราเรารู้จักสามารถควบคุมจิตของเราโดยเรารู้ว่าสภาพจิตของเรานี่มันกวัดแกว่งไปสภาพจิตของเรานี่มันรักษาได้ยากสภาพจิตของเรานี่มันห้ามได้ยากเมื่อเรารู้ดังนี้แล้วเราพยายามบังคับจิตของเราให้หยุดให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสิ่งเดียวเมื่อเราได้พยายามอย่างนี้ตลอดไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สำเร็จในวันนี้หรือในครั้งนี้การกระทำในวันนี้ในครั้งนี้ก็จะเป็นอนุคามินีเป็นอนุสัยเป็นใจติดตามเราไปตลอดทุกภพทุกชาติเราจะเกิดในภพใดชาติใดก็จะได้ส่งผลให้เราได้มีความสุขส่งผลให้เรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแตกฉานในภพในชาติต่อไปเมื่อเราได้ศึกษาถึงวิชาธรรมกายเหล่านี้ย่อมทำความสงบให้กับตัวเราถ้าหากทุกคนได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยพร้อมเพียงกันแล้วความสงบย่อมมีมาสู่ตัวเราสู่บ้านของเราสู่ประเทศชาติของเราความสงบระงับความร่มเย็นเป็นสุขย่อมเกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าก็เพราะเหตุว่าได้อาศัยในการศึกษาวิชาวิปัสสนาธรรมกายดังกล่าวมาชนี้ตามนัยยะแห่งพระสัทธรรมเทศนาที่แสดงมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่แกนวาการเวลาก็จะขอสมุติยุติธรรมิกถาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากการัชนีท่านผู้ชมครับ
นี่ก็เป็นพระธรรมเทศนาซึ่งแสดงโดยพระมหาอํานวยปัญญาพุทโธซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดเชียงงาวอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมาร่วมในการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่4นี้ณที่ตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ากิจกรรมของโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นประธานและโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสะเกษราชวรมหาวิหารซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดสะเกษกรรมการมหาเถระสมาคมและรองแม่กองพระธรรมทูตเป็นประธานได้มีกิจกรรมอย่างไรบ้างซึ่งกิจกรรมหลักของโครงการของเรานี้คืออบรมพระกรรมฐานแด่พระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วไปซึ่งมาสมัครขอเข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศทั้งนี้เรามีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายของจริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปยังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นอกจากที่เราได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ซึ่งเกือบหมดทั่วประเทศดังนี้แล้วเรายังมีกิจกรรมที่สำคัญคือเปิดการอบรมพระกรรมฐานนี่แหละครับเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาได้มาฝึกอบรมมาฝึกปฏิบัติธรรมทั้งในหลักปริยัติอย่างที่ท่านได้รับฟังอยู่ในขณะนี้และหลักวิธีปฏิบัติเพื่อปฏิบัติให้เข้าถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นเพื่อเข้าถึงธรรมกายซึ่งเป็นกายตรัสรู้ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระได้กล่าวไปเมื่อคราวก่อนนะครับสำหรับการเมื่อเปิดการอบรมพระกรรมฐานนั่นแล้วและท่านจะได้นำเอาผลของการปฏิบัติตลอดทั้งประสบการณ์ต่างๆความรู้จากการฝึกฝนอบรมณที่นี้ซึ่งเราจะปฏิบัติตลอดเวลานะครับจะมีการอบรมกันนี่ตลอดเวลาและนำผลของการฝึกอบรมที่ได้จากการฝึกอบรมเนี่ยไปเผยแพร่ในท้องที่ของท่านทั่วราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนใดที่มีส่วนร่วมในการอบรมพระกรรมฐานนี้โดยตรงคือรับเป็นเจ้าภาพพระสงฆ์ที่มาเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณองค์ละ 1,500 บาทและแล้วท่านอาจจะรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการถวายที่ดินซึ่งยังมีอยู่บางส่วนนะครับตารางวาละ100บาทหรือไร่ละ 40,000 บาทก็ได้นะครับหรือจะรับเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ซึ่งกระผมเคยได้เรียนต่อท่านสาธุชนมาแล้วว่าศาลาอเนกประสงค์นั้นจะเป็นสถานที่ถาวรในการอบรมพระกรรมฐานในการเลี้ยงเพลพระและประกอบการบุญการกุศลทั้งหลายของสถาบันแห่งนี้ก็ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพได้นะครับซึ่งการก่อสร้างนั้นจะมีเสาศาลาอเนกประสงค์36ต้นมูลค่าต้นละ 25,000 บาทและหลังคา 2,000 ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทพื้น576ตารางเมตรต่อชั้นมี2ชั้นตารางเมตรละ 1,250 บาทก็ได้ครับทีนี้วันนี้ก็เวลาหมดนะครับกระผมขอยุติการเสนอธรรมะบรรยายไว้แต่เพียงนี้ก่อนนะครับโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปในคราวหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับThank you.
ถ้าเราอยู่กันหลายเรื่ององค์นี้ก็ต้องระวังอาจจะพูดกำเกินกันไปบ้างอาจจะพูดหยอกล้อกันไปบ้างในบางครั้งบางคราวก็อยากให้ถือกันให้รักกันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนพระภิกษุมาแล้วสอนสามเณรมาแล้วสอนเพื่อนสามิตรมาแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณรการตั้งจิตให้ถูกต้องเพราะว่าตามธรรมดาจิตของเรานี้ย่อมมีที่ตั้งอยู่เสมอเวลาเราจะเกิดมาก็ตามหรือเวลาจะตายก็ตามหรือเวลาจะหลับก็ตามหรือเวลาจะตื่นก็ตามใจของเรามีที่หยุดมีที่จดมีที่ตั้งคือที่ศูนย์กลางกายเรื่องเนื้อศูนย์กลางกายขึ้นมา2นิ้วที่ศูนย์กลางกายฐานที่6กรงกระสือแต่ว่าเข้าไปข้างในนั่นเราเรียกว่าที่10โบราณเขาเรียกว่าที่10ส่วนธรรมะจะเกิดนั่นจะลอยขึ้นมา2นิ้วซึ่งโบราณเขาเรียกว่าศูนย์10ศูนย์นี่เป็นเรื่องสำคัญในทางปฏิบัติถ้าเราเข้า10เข้าศูนย์ไม่ถูกการปฏิบัติธรรมะก็จะไม่เป็นเพราะธรรมะอยู่ที่นั่นวิธีที่จะปฏิบัติธรรมะให้ถูกต้องเมื่อเรารู้ที่ตั้งคือที่ศูนย์แล้วเราก็ต้องรู้ทางเดินของจิตเสียก่อนคือทางเดินทางไปเกิดมาเกิดนั่นเวลาเราจะมาเกิดนั่นจะต้องเข้าทางปากช่องถ้าหญิงก็เข้าทางปากช่องจมูกซ้ายถ้าชายก็เข้าทางปากช่องจมูกขวานี่หมายถึงกายที่จะมาเกิดที่เราเรียกว่ากายสัมภเวสีหญิงก็มาอยู่ที่ปากช่องจมูกซ้ายชายก็มาอยู่ปากช่องจมูกขวาฐานที่1แล้วมาฐานที่2คือที่เปล่าตาที่มูลตาออกที่ลมหายใจเข้าข้างในแล้วก็เข้าไปกลางกะศีรษะฐานที่3ฐานที่4ก็ปากช่องเพดานฐานที่5ก็ปากช่องคอฐานที่6ก็คือกลางตัวที่เราเรียกว่าหนึ่งแล้วก็มาที่ฐานที่5ที่4ที่3ที่2ที่1หญิงก็ออกปากช่องจมูกซ้ายชายก็ออกช่องจมูกขวาไปเกิดตามภูมิธรรมที่เราได้ปฏิบัติที่เราได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบที่ตั้งของจิตเรียบร้อยแล้ววิธีปฏิบัตินั้นเราจะต้องมีบริกรรมภาวนากับบริกรรมนิมิตเป็นของคู่กันถ้าเราขาดของสองอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่จับเพราะจิตของเรานี่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเราต้องให้จิตของเราเกาะอยู่กับดวงนิมิตนิมิตในที่นี้เราก็ใช้แสงสว่างเป็นอารมณ์แสงสว่างในที่นี้เราก็กำหนดเป็นเครื่องหมายเท่าเพชรลูกตาดวงตาดำของเราเราก็เอามาไว้ที่ปากช่องจมูกขวาในกรณีที่เป็นผู้ชายใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง3ครั้งแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาไว้ที่ฐานที่2ใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตบริกรรมสัมมาอรหัง3ครั้งเลื่อนไปไว้ฐานที่3กลางคัพทิสสะข้างในใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตนั่นอีกบริกรรมสัมมาอรหัง3ครั้งเลื่อนเอาไปไว้ฐานที่4ปากช่องเพดานจากฐานที่3มาฐานที่4นี้มีวิธีปฏิบัติคือท่านให้เหลือบตาให้ค้างเมื่อคนชักจะตายเพื่อกลับความคิดเห็นเข้าข้างในเมื่อความคิดเห็นเข้าข้างในแล้วใจก็ไปจดอยู่ที่ฐานที่4ที่กลางดวงนิมิตแล้วเราก็บริกรรมสัมมาสามครั้งเลื่อนเอามาไว้ที่ฐานที่5ปากช่องคอใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตบริกรรมสัมมาสามครั้งเลื่อนเอามาไว้ที่ฐานที่6กรงกระสือแต่ว่าข้างในลำตัวเข้าไปบริกรรมสัมมาสามครั้งก็เลื่อนขึ้นมาเหนือกลางตัว2นิ้วใจก็จดอยู่ในกลางดวงนิมิตที่ฐานที่7นั้นแล้วเราก็บริกรรมด้วยนี่เราเข้าศูนย์แล้วเมื่อบริกรรมหนักเข้าบริกรรมสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาร้อยครั้งผ่านครั้งหมื่นครั้งจนกระทั่งใจสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งเราก็จะเห็น
ดวงปรากฏขึ้นดวงนี้เราเรียกว่าดวงปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นของมรรคผลนิพพานถ้าเราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานต้องเข้ากลางดวงนี้ไปอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต้นส่วนวิธีนั่งภาวนานั้นท่านให้ปฏิบัติแบบนี้ คือเท้าขวาทับเท้าซ้ายเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยนะครับปฏิบัติเลยนะขวาทับซ้ายนะครับมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือขวาชนนิ้วหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงมือขวาทับมือซ้ายอย่างนี้นะมือขวาทับมือซ้ายแล้วเราก็วางตั้งกายตรงประชุมกายยังปณิธายะตั้งกายตรงนี่เขาวัดแบบนี้นะครับคือเราเอาปลายผ้าเช็ดหน้านี่จดกับนิ้วชี้ของเท้าขวานี่แล้วกลางสะบ้านี่แล้วเราก็ตั้งนี่ขึ้นมานี่ตรงนะครับนี่งุ้มไปนี่หงายไปนี่ให้ได้อย่างนี้นี่กลางนิ้วชี้ของเท้าขวานี่แล้วนี่กลางสะบ้านี่เราตั้งนี่ขึ้นมานี่อุชงกายยังปณิธายะตั้งกายตรงตั้งกายตรงแล้วเราก็หลับตาพอประตูตาติดกันไม่ต้องเกรงไม่ต้องแกล้งไม่ต้องกดใจของเราที่หยุดไปหยุดมานั้นเราก็ให้มาเกาะอยู่กับดวงนิมิตที่เราสมมติเป็นเพชรลูกนะทำเอาไว้ที่ปากช่องจมูกยิ้มซ้ายใจขวาใจขวานะทำตามแล้วเราก็บริกรรมสมาธิ3ครั้งเลื่อนเอาไว้ที่ฐานที่2ครับตาบริกรรมสัมมาสามครั้งเอาไว้ที่เหนือการทักทิศบริกรรมสัมมาสามครั้งเลื่อนเอาไว้ที่ฐานที่4ปากช่องเพดานสัมมาสามครั้งเอาไว้ที่ปากช่องคอสัมมาสามครั้งเลื่อนเอาไปไว้ที่กลางตัวกรงกระสือแต่ว่าข้างในแล้วบริกรรมสัมมาสามครั้งเลื่อนขึ้นมาเหนือกลางตัว2นิ้วมือนี่โบราณเขาเรียกว่าศูนย์นะครับฐานที่6เรียกว่า10อิโบราณท่านบอกว่าเห็น10และเห็น0เป็นราคันตัวชาวปัจจุบัน